สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Air Soft How To กับผมเทพซุปนะครับและน้องอะตอมได้รับหน้าที่เป็นตากล้องนะครับผมใช่ครับส่วนในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เรียกว่าเป็นการรีเควสกันค่อนข้างเยอะนั่นคือการรีวิวสตูดิโอของผมนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเริ่มทางด้านนอกแล้วค่อยไล่เข้าไปด้านในนะครับเอาละเรามาดูทางด้านนี้ก่อนนี่คือ Shooting Range นะครับใครอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับยังทำไม่เสร็จนะครับก็จะมีสายแผ่นเหล็กเข้าไปอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับมาที่ตรงนี้ก็เป็นวางของทั่วไปอันนี้ไม่เป็นของไม่ค่อยได้ใช้เลยเป็นกลเบา2กระบอกนะครับนี่เป็น240แล้วก็249นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโมท่าของฮอคคัตสุนะครับนี่ก็เป็นโล่ของ Raven Tactical นี่ก็ทงใหญ่มากนะครับมาที่ฝั่งนี้แล้วก็มีทั้งจักรยานพับได้ของ Hammer แล้วก็มีอันนี้เป็นโต๊ะของการประกอบหรือก็ทาสีอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ตรงนี้แต่ยังทำไม่เสร็จนะครับเห็นไหมนี่ต่อเล่นๆนะครับนี่ก็เล่นๆทั้งนั้นเลยเล่นๆอย่างเดียวของเล่นอ่ะฝั่งนี้เป็นเชลเตอร์เป็นเชลวางของหรือเป็นอาหารนะครับ MRE ทั้งหมดก็จะมีทั้ง MRE ที่ทั้งใช้และที่ไม่ได้ใช้จากซองนะครับ UAG อะไรก็ไม่รู้แล้วก็พวกแก้วน้ำช้อนซ่อมอะไรครับอยู่ทางนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นเป้าซ้อมฝั่งนี้คือเปเขาเรียกเปเตียงสนามนะครับแล้วก็มีเราไปเปด้วยเปของแพทย์สนามนะครับเดี๋ยวจะมากางในคลิปหน้ากันนะครับแล้วก็ตัวนี้ชุดได้มาใหม่ของแพงมากแรด้วยนี่คือ M134A2 นะครับของ Classic Army เป็นระบบ HPA นะครับนี่ HPA ต่อกับถังลมนะครับแต่เราต่อกับปั๊มลมเราไม่ต่อถังลมครับมันยิงได้ค่อนข้างน้อยอ่ะตัวนี้คือเวสที่ผมใช้บ่อยที่สุดนั่นคือ JPC Cry Position นะครับแพ้ทั้งตัวยกเว้นไอ้ห่านี่แค่นั้นเองแล้วก็ตัวนี้เป็น CPC ของ Simapo นะครับแล้วทางด้านฝั่งนี้นั่นก็คือworkshop เป็นโต๊ะ workshop ของผมนะครับจะมีฝั่งนู้นจะเป็นพวกอุปกรณ์อันนี้เป็นแอคเซสซอรี่ปืนอันนี้เป็นแอคเซสซอรี่ของเกียร์นะครับอยู่ฝั่งนู้นนี่ก็เป็นพวกปรับแต่งทำนู่นทำนี่เล็กน้อยนะครับแล้วก็เอียงอยู่นี่นี่ก็เรามีทั้งพัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นชั้นวางปืนเล็กน้อยเราไม่ค่อยได้ใช้จริงเดี๋ยวต้องทำให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะแต่งทางด้านนอกด้วยเอาละเพื่อนเพื่อนอยากจะเข้าไปข้างในแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าให้ดูนอกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นที่แขวนมัวอะไรอย่างงี้ทั่วไปแล้วก็มีต็อกแท็กของเพื่อนที่ตายไปแล้วไม่ใช่พี่เอาเหรออันนี้ชื่อพี่โทษทีอันนี้เป็นประตูก่อนเข้าปะอยากรู้ใช่ไหมมันคืออะไรขอต้อนรับสู่บ้านเอาละแต่ก่อนเราจะเข้าไปดูทั้งหมดของห้องนะครับเรามาดูที่ทางเข้ากันก่อนละกันทางเข้าประตูผมเห็นไหมว่าเขียนว่า Department of the Air Force United States of Army United States of America นะครับนั่นคือประตูเป็นที่แขวนอยู่ตรงไหนตอมหน้าฐานทัพครับหน้าฐานทัพของ Air Force ใช่ประทับอากาศนั่นเองแล้วก็ทางด้านนี้แล้วก็มีที่ชัดเท้าของ US Air Force แท้แน่นอนแท้ครับแท้แล้วมันเขียนว่าห้ามจำหน่ายแต่ได้ไหมก็ไม่รู้ฝั่งนี้นะครับก็เป็นรูปภาพจากงานมิวเซียมต่างๆนะครับแล้วก็แปะเข้าไปซีฟิเคตอะไรอย่างนี้พักไฟไม่ต้องดูแล้วก็ลืมอีกนิดนึงทางด้านนี้นี่ก็เป็นที่แขวนหมวกพวงกุญแจแล้วก็ทั้งแขวนถุงมือด้วยนะครับเราต้องจัดให้เป็นบล็อกส่วนบล็อกนี้จะเป็นบล็อกที่ใช้บ่อยที่สุดแล้วอาจจะได้เห็นค่อนข้างบ่อยนะครับฝั่งทางด้านนี้คือยูนิฟอร์มเขาเรียกเสื้อไม่รู้เขาเรียกอะไรผมเรียกเสื้อสูทเป็นของกรีนเบเร่นะครับแต่กรีนเบเร่นี้เป็นแทนเบเร่หากินเบเร่ไม่ได้ทางด้านบนเป็นหมวกนะครับมีทั้งหมด7ใบแต่ที่ใช้หลักๆมีแค่ใบเดียวนะครับนั่นคือทีมวินดี้นะครับเรามีทั้งทีมวินดี้มาดีไทม์แอร์เฟรมแล้วก็ปั๊มอีกตัวหนึ่งเป็นบาลิสติกนะครับฝั่งนี้นั่นก็คือ NVG เห็นไหมเขียน NVG มีทั้งหมด8ตัวนะครับดัมมี่ทั้งหมดยกเว้นตัวนี้คือของแท้นะครับจำไม่ได้ชื่อพอลเซอร์สักอย่างนั่นแหละเจน1นะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับฝั่งนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั่วไปนะครับ Universal มีทั้งมีดของหน่วยซิลนะครับคมมากแล้วก็พวกมัลติทูคือคิดแล้วไม่ออกก็วางตรงนี้และอยากจะบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยลิปมันของทหารครับใช่อีดิชั่นด้วยบอกเลยว่าเปรี้ยวปากกันเลยทีเดียวอ่ะ
่ะไปต่อทางด้านล่างนี้ก็เป็นพวก MRE อุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงน้ำมอนสเตอร์ด้วยนะครับแล้วด้านล่างนี้ก็เป็นเสื้อกันสารเคมีแล้วก็กันลมด้วยของของโคสการ์ดนะครับครับฝั่งนี้นักบินอวกาศนักบินอวกาศฝั่งนี้ก็คือกระเป๋านะครับมีทั้งหมด3ตัวก็คือกระเป๋า1กระเป๋า3แล้วก็กระเป๋าอันนี้ไม่รู้กระเป๋าเค้าเรียกกระเป๋าอะไรครับกระเป๋าเวล1ถึง3ครับมันคือโอเวอร์โหลดนั่นเองก็มีแล้วแต่การใช้งานนะครับอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้คือคอมหรืออุปกรณ์การสื่อสารที่อยู่ทางด้านนี้ทั้งหมดนะครับก็แต่งให้เหมือนการสื่อสารนะครับแล้วก็ทางด้านบนเกี่ยวกับแมกกาซีนของเล่นแล้วก็นาฬิกาเอเจนต์ที่ไม่รู้เขาจะคอผมจะเรียกผมตอนไหนก็ไม่รู้รอมันเรียกเหมือนกันแล้วมีลากส่วนใหญ่ก็เป็นรูปภาพอันนี้รูปภาพนี่ดูรูปภาพของผมเองนะครับสั่งทำพิเศษนะครับอันนี้เป็นตุ๊กตาของผมเองหุ่นผมเห็นไหมหน้าคุ้นๆไหมส่วนทางด้านนี้รูปผมและแฟนสุดที่รักเฮ้ยอย่าถ่ายนานเดี๋ยวแม่งด่าเอาละฮะแล้วฝั่งด้านนี้ก็เป็นโต๊ะต่อโมเดลโต๊ะเขียนนู่นนี่นั่นทำนู่นนี่นั่นนะครับก็มีพวกรหัสด้วยนะครับเป็นรหัสเขาเชื่ออะไรไปรวบอ่านกันเองนะครับแล้วทางด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นกล่องใส่ MRE นะครับทั้งที่ยังไม่ได้ถ่ายแล้วก็กำลังจะถ่ายและเมนูที่ชอบด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล่องพิลิแกนนะครับพิลิแกนเคสแล้วก็อันนี้เป็นกล่องของทหารไม่รู้เขาเรียกกล่องอะไรใส่ของเหมือนกันทุกกล่องมีของนะครับใช้งานจริงนั่นแหละมาที่ฝั่งนี้นั่นก็คือเสื้อผ้านะครับมีทั้งคอมแบทสูทแล้วก็ทั้งชุดรำรองนะครับก็มีตั้งแต่ทีมพวก TMC ไปจนถึงคลายแต่คลายเนี่ยใส่อยู่นะครับคลายดูง่ายทางด้านอันนี้ใช่ไหมอันนี้เสื้อดูด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ส่วนกางเกงดูตรงนี้เห็นไหมอยู่ทางด้านนี้นะครับก็จะมีทั้งลายทั้งหมดก็จะมี LR2 Australia Multicam Bag แล้วก็ของทหาร Navy นะครับบนเรือ LR2 ของ LBT แล้วก็เสื้อของตะกล้องนะครับทางด้านนี้ฝั่งด้านบนก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆพวกแบตอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งอะไหล่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้กระเป๋าอุปกรณ์ Medical และ Survival นะครับก่อนยังชีพนั่นแหละฝั่งนี้ก็คืออุปกรณ์ทานทุกขนาดทุกยี่ห้อที่มีการต้องใช้นะครับก็นั่นแหละส่วนทางด้านนี้นะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ในการโดดร่มมีทั้งกระเป๋าโดดร่มหน้ากากโดดร่มนะครับแล้วก็พวกวัดอันนี้เขาเรียกความสูงป่ะอะไรอย่างเงี้ยส่วนทางด้านนี้คือปืน M107 ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะระบบแก๊สคัดปอกคัดปอกอยากให้ดูมันคัดปอกไงนี่ต้องโชว์หน่อยฟิฟตี้แคลนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วทหารทุกคนควรต้องมีนะครับก็เรียกว่าเป็นมุมของ Air Force ไปฝั่งนี้ด้านล่างนะครับก็คือเวสที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับมีทั้ง First Spear อะไรอย่างเงี้ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเยอะจัดส่วนล่างก็ไม่มีอะไรมากฝั่งนี้นะครับทางด้านล่างอย่าเพิ่งไปข้างบนกระเป๋าที่ไม่ค่อยนี่เป็นกระเป๋าที่ใช้บ่อยเป็นกระเป๋าพร้อมลุยคือยัดไว้สมมติอยู่ดีเพื่อนชวนเล่นก็ลากไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นกล่องใส่ของนะครับจิปาถะที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับทางด้านบนนี่คือปืนแผงปืนนะครับมีแทบจะเกือบทุกแบรนด์แต่ไม่ทุกแบรนด์มากจะมีทั้งนกมารุอี VFC AliasVFC อันนี้จำไม่ได้ PPS ครับ PPS คัดปอกคัดปอกนะครับแล้วก็มีทั้งกอซ่า OPS 14นะครับแล้วก็นี่อะไรวะ AUG ครับ A3 ป่ะ A3 เป็น GHK แล้วก็ Chris Vector ของ KWA ครับเป็นแก๊สโบแบ็กนะครับมี2กระบอกตัวนั้น1ตัวแล้วก็ตัวนี้1ตัวดูง่ายๆนะครับตรงด้านนี้มันจะเป็นช่องใส่ไฟมันจะต้องมีช่องใส่ไฟนะครับแก๊สต้องเป็นอย่างนี้แรและแพงมากในตอนนี้นะครับแล้วก็มีทั้งปืนพกแล้วก็203 40ไมค์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีลังใส่กระสุนเคลมอร์อุปกรณ์แล้วก็การ์มินนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้จริงนะแต่ว่าแบตมันน่าจะหมดนะครับเปิดไม่ติดละฝั่งนี้นี่คือ Armor Shelter หรือ Shell นั่นแหละ
มันก็เป็นแม็กอันนี้ทางข้างบนจะเป็นแก๊สนะครับทั่วไปอันนี้ก็เป็นแก๊สคริสตัลมี9แม็กอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นดัมมี่นะครับดัมมี่แล้วก็แม็ก M4 อยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้เป็นระเบิดกับ40ไมค์203อะไรอย่างนี้นะครับมันต้องต่อไปนั่นก็คือโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้จะต้องเป็นตัวที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาเพื่อพร้อมในการออกงานทางด้านนอกไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อสั้นๆอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่หรอกกูพูดไปเท่ๆแหละเครื่องพิมพ์เตอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ในการแคสเกมแล้วก็ตัดต่อนะครับจะอยู่ทางด้านนี้โซนต่อไปนั่นคือโซนที่เป็นเอนเตอร์เทนเตรียมไว้ให้น้องๆมาเล่นเวลามาเที่ยวบ้านแต่มันก็ไม่เคยเล่นกันเลยมันเล่นอะไรวะเล่นแต่ปืนครับไม่เล่นแต่ปืนนะครับก็จะมีทั้ง Nintendo Switch แล้วก็ Play 4นะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เลยฝุ่นเกาะแล้วก็มี Inspire 2นะครับแล้วก็ทางด้านนี้ตู้ควบคุมอุณหภูมินะครับใส่พวกอุปกรณ์กล้องต่างๆรวมถึงแบตโดรนอะไรอย่างนี้เพื่อยืดอายุของเขานะครับกล้องของเรานะครับทางด้านนี้ Action Cam แล้วก็เป็นกล่องนี่ก็หมดแล้วนี่ก็เป็นไฟไม่มีอะไรมากนี่ก็คือการรีวิวห้องของผมทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นสตูดิโอเรียกได้ว่าเป็นแค่มุมบางส่วนนะครับบางส่วนเราก็ไม่ได้ออกมาโชว์เพราะว่ามันไม่เรียบร้อยนะครับแต่ในอนาคตเราจะทำให้มันมากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเอาล่ะท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าเป็นคลิปที่ทํามาเพื่อเพื่อนๆโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าหลายๆคนอยากจะดูมากๆแต่ว่าต้องบอกเพื่อนก่อนว่าเราทําช้าหน่อยเพราะว่าเรากินอย่างเดียวเพราะอะไรตอมสปอนเซอร์เข้าครับสปอนเซอร์เข้านะครับก็ต้องทําคลิปสปอนเซอร์ก่อนแล้วขอโทษเพื่อนๆด้วยแต่ว่าในคลิปนี้แล้วก็ลัดคิวมาเลยคลิปอื่นที่ทําไว้เยอะๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดเลยนะครับยังเหลือเยอะเลยยังไงก็หวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้นะครับก็เป็นการ walk through สั้นๆไม่ได้ยาวมากนะครับใครอยากดูอะไรที่เจาะลึกกว่านี้ก็คอมเมนต์ทางด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามที่ Facebook Page Airsoft How To ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดติดตามกระดิ่งทางด้านข้างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับเอาล่ะท้ายนี้ทั้งผมและน้องอตอมต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเค